ความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งครับในฐานะที่เรามงลงไปที่เรียบร้อยแล้วน้ำผึ้งดีใจมากค่ะแล้วก็ภูมิใจในทุกตัวน้ำผึ้งเองแล้วก็ทางทีมงานบ้านที่ส่งน้ำผึ้งเข้าประกวดด้วยแล้วก็น้ำผึ้งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของทีมของเมืองเหนือค่ะแล้วก็ร่วมทำงานกับทางทีมซีดีของเมืองเหนือด้วยค่ะความรู้สึกแรกที่เราแบบว่าฝ่าฟันไปได้มันเป็นไงเราต้องฝ่าฟันอะไรขนาดไหนครับโหมันสุดยอดมากเลยค่ะความรู้สึกแรกที่หลังจากที่เรารู้ว่ามงคือตอนนั้นเรายังช็อกอยู่เลยค่ะแล้วก็พยายามยิ้มเพื่อที่ถามตัวเองอยู่เสมอว่านี่เรามงแล้วจริงๆหรออะไรเงี้ยนั่นแค่จังหวัดนะคะถ้าน้ำผึ้งมงประเทศไทยนี่คือต้องสุดยอดกว่านี้มากแน่นอนซึ่งณปัจจุบันไอ้ณตอนนั้นนะคะที่น้ำผึ้งมองว่าตัวเองเอ้ยทำไมถึงภูมิใจขนาดนั้นเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจที่จะเข้าประกวดจนถึงวันสุดท้ายที่ไฟนอลน้ำผึ้งทำเต็มที่ทุกวันเลยค่ะแล้วก็พยายามให้เห็นมากๆว่าตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะโชว์แล้วก็พัฒนาไปในทุกๆวันค่ะยังมีจุดอะไรที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆหรือว่ามันต้องพัฒนาเพื่อจะเข้าไปทีมก่อน MUT เนาะแล้วก็ไป MU ลูกจุดแรกเลยก็คือเรื่องของการพูดค่ะน้ำผึ้งเป็นคนพูดไวบางทีทุกคนอาจจะฟังไม่ค่อยทันใช่แต่ตัวน้ำผึ้งเองก็พยายามพัฒนาอยู่เสมอนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราพูดไวแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพักก็คือฉันต้องหายใจก่อนเพื่อให้ผู้คนฟังเนี่ยสามารถเข้าใจสารที่เราต้องการจะสื่อได้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการปรับลุคแล้วก็เรื่องของ performance ซึ่ง2เรื่องนี้ก็ต้องขอทางทีมซีดีทางเชียงใหม่มาช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยมุมมองด้วยว่าน้ำผึ้งจะไปทางไหนแล้วก็หาจุดที่ชัดเจนให้กับตัวน้ำผึ้งเองด้วยค่ะตอนนี้มันเริ่มเทรนอะไรหรือยังลูกการเดินแบบหรือเพื่อจะไปถึงหรือว่ายังเริ่มบอกเลยค่ะว่าตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยยังไม่ได้รับการเทรนแบบจริงจังเลยเนื่องจากว่าระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวเนี่ยน้อยมากๆต้องมีการถ่ายพอร์เทรตถ่ายโปรไฟล์หลายๆอย่างแล้วก็อัดคลิปวิดีโอซึ่งน้ำผึ้งก็เลยมองว่าน้ำผึ้งต้องใช้วิธีการช่วยเหลือตัวเองก่อนนั่นก็คือทุกเช้าเลยน้ำผึ้งตื่นมาพร้อมกับเปิดดูคลิปการเดินแบบเพื่อที่จะนั่งมองแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าไปเพื่อที่จะสามารถเก็บสิ่งเล็กๆน้อยๆไปพัฒนาตัวเองในกองค่ะแต่ตัวน้ำผึ้งเองเนี่ยก็เชื่อว่าน้ำผึ้งอ่ะพัฒนามาจากการประกวด MUT เชียงใหม่แล้วเนื่องจากเขามีหลายๆ challenge แล้วเขาก็มีการเทรนก่อนหน้าที่จะเข้าสู่ challenge ในทุกๆวันนะคะน้ำผึ้งเลยมองว่าตัวน้ำผึ้งเองถูกการพัฒนาแล้วก็เจรไนมาจาก MUT เชียงใหม่แล้วระดับหนึ่งค่ะเรามีแบบรุ่นพี่เป็นไอดอลไหมเพื่อที่จะแบบเป็นแรงบันดาลใจในการไปชิงมงใหญ่มงระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยลูกมีค่ะน้ำผึ้งมีรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลคือ2ท่านก็คือถ้าเป็นพูดถึงมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็เป็นพี่น้ำตาลชลิตากับพี่อแมนดาออบรัมค่ะซึ่ง2คนนี้มีความคนแรกเลยพี่น้ำตาลก็คือน้ำผึ้งเห็นถึงความพยายามของพี่เขาที่พยายามเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติตัวเองแล้วก็สามารถพลิกผันตัวเองในเวทีมิสยูนิเวิร์สนะคะให้เป็นคนที่สามารถดึงโหวตให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็พี่แมนด้าคือน้ำผึ้งมองเห็นความเป็น empowering movement ของเขาค่ะซึ่งเขาพร้อมที่จะพัฒนาสังคมแล้วก็เสียสละแล้วก็ทำเพื่อสังคมจริงๆดังนั้น2คนนี้จึงเป็นไอดอลที่ทำให้น้ำผึ้งอยากจะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แต่หลายคนอาจจะทักหนึ่งนะเป็นพี่แล้วเธอเหมือนเห็นหนีอะไรเงี้ยมิสเวียดมิสจูเนียร์เวียดนามนางเข้าชายเหมือนกันบนเวทีปี2008นะลูกยังไงบ้างเลยมีคนทักไหมทักเยอะมากเหมือนทุกคนเลยเหมือนใช่ทุกคนรวมกันแล้วก็ทุกคนบอกว่าเหมือนคนนี้เหมือนคนนั้นน้ำผึ้งมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยทุกคนก็จะได้จดจำน้ำผึ้งในฐานะที่มีความสูงเหมือนกันนะเรามีศักยภาพเหมือนกันแล้วก็น้ำผึ้งเองก็พร้อมที่จะก้าวเข้าไปแล้วน้ำผึ้งเชื่อว่าวันนึงจะมีคนทักว่าเหมือนน้ำผึ้งเลยน้ำผึ้งเหมือนตัวนั้นอ่ะเวที MUT ก็แบบเริ่มมีการคัดกันแล้วเรามีแบบเห็นภาคอื่นจังหวัดอื่นเขาก็แต่ละคนเราแบบหนักใจคู่แข่งแข่งอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีหนักใจเลยนะคะแต่ถามว่ามีกังวลไหมเรากังวลแต่เราไม่ได้หนักใจเลยเนื่องจากน้ำผึ้งมองว่าทุกคนที่เขามองว่าไอ้คนนี้ก็โตเต็งนะคนนี้ก็ดีนะคนนั้นก็ดีเป็นเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันค่ะก็คือทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ดังนั้นการที่พวกเขาทำเต็มที่อ่ะมันคือสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วและการที่คนมองว่าเขาทำดีแล้วเขากลายเป็นตัวเต็งได้ก็คือทุกคนน่ะเขาก็ทำเต็มที่ไงคะดังนั้นตัวน้ำผึ้งเองก็ทำเต็มที่เหมือนกันก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถก้าวเข้าสู่หนึ่งในผู้ที่สามารถเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ได้ค่ะแต่นี้ก็คือแบบสู้แบบผลักดันตัวเองเต็มที่โอ้ฝากไหมอ้อนเนาะแบบส่งแรงจงแรงเชียร์แฟนนางงามก็อาจจะแบบเชียร์น้ำผึ้งอยู่ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้ำผึ้งด้วยซึ่งตัวน้ำผึ้งเองสัญญาเลยค่ะว่าจะทำให้เต็มที่แล้วก็น้ำผึ้งจะพยายามในทุกวันพัฒนาตัวเองในทุกวันเพื่อที่จะสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้ค่ะโอเคนี่แหละไหมขอบคุณค่ะขอบคุณน้ำผึ้งครับ